สำหรับในปี2560นะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะครับโดยท่านเทพพิทักษ์จันทร์สุเทพนายกสมาคมนะครับได้มอบหมายให้จังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสนานาชาติรุ่น50ปีขึ้นไปนะครับซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในห้วงวันที่13ถึง17กันยายน2560ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาในเรื่องของการเตรียมการนั้นนะครับทางจังหวัดเองก็ได้มีการประชุมตั้งคณะกรรมการในการเตรียมการต่างๆนะครับในส่วนของผมเองซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของฝ่ายกีฬาฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทยนะครับเราได้รับมอบหมายจากสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยนะครับให้จังหวัดอุบลราชธานีนั้นจัดนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยทีม B ในจำนวน1ทีมครับครับสำหรับความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยชุด B นะครับขณะนี้เราได้ทำการฝึกซ้อมทำการคัดตัวมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วก็ทำการฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนทั้งถึงปัจจุบันนะครับเราทำการฝึกซ้อมกันสัปดาห์ละ4วันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันเสาร์นะครับซึ่งขณะนี้เราได้มีนักกีฬาจำนวนอยู่ประมาณ27คนนะครับซึ่งเมื่อถึงใกล้ห่วงการแข่งขันก็คงจะมีการตัดนักกีฬาบางส่วนออกที่ไม่สมบูรณ์ออกนะให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมาคมได้กำหนดเอาไว้นะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชของเราก็คืออาจารย์บทชายพ้นยากนะครับซึ่งเป็นอดีตทีมชาติไทยทีมสมัยรุ่นเดียวกับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีเครือฟ้ากมลรัตน์ซึ่งเป็นอดีตทีมชาติอีกคนนึงนะครับมาเล่นในรายการนี้นะครับสำหรับทีมต่างชาติที่มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้มีอยู่4ทีมด้วยกันนะครับประกอบด้วยทีมอเมริกาทีมอังกฤษทีมไต้หวันนะครับแล้วก็ทีมเมียนมานะครับรวมประเทศไทย2ทีมก็ทั้งหมดมี6ทีมด้วยกันนะครับนักกีฬาต่างชาติที่มานะครับเป็นนักกีฬาที่มีอดีตดีกรีในการแข่งขันในบอลลีกของแต่ละประเทศนะมากมายพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเราได้มาดูมาชมแล้วเราจะจำได้เลยว่าดาราหรือนักฟุตบอลเหล่านั้นนะเคยเล่นในทีมลีกอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะลีกอังกฤษเนี่ยมีดาราเด่นๆหลายคนครับเมื่อวันจันทร์นะครับที่ผ่านมาผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับได้เดินทางมาดูสถานที่พักดูสถานที่แข่งขันนะครับแล้วก็มาติดต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญเพื่อจะเปิดสอนเป็นคลินิกฟุตบอลให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีเขาให้ความสำคัญมากนะครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเขามาเดินดูสนามทั้ง3สนามไม่ว่าจะเป็นสนามเชฟสนามยูเอ็มทีหรือสนามทุ่งบัวพาเขามาเดินนับก้าววัดสนามเลยว่าได้มาตรฐานขนาดไหนยังไงแสดงว่าเขามีความละเอียดในการเตรียมการมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าได้มีโอกาสมาชมมาเชียร์การแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสในครั้งนี้นะครับซึ่งการจัดครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่12นะครับครั้งที่12ของสมาคมแล้วก็มีหมุนเวียนกันไปจัดในพื้นที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เป็นโอกาสดีของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนี้ก็ขอเชิญชวนมาให้แรงใจให้กำลังใจกับนักกีฬาทีมชาติไทย B ซึ่งเป็นลูกหลานของชาวอุบลครับ